บายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่รายการทีวีจีเซนมาแล้วมาพบกับเราทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นนี้ตั้งแต่เวลาดีๆเป็นนี้เวลา 4:00 น. 5:00 น. พบกับพวกเขาแม่แล้วทางสองตำรวจเข้าพวกเฮานี่เองเนาะแสดงว่ามื้อนี้ท่านผู้ชมก็คงจะแปลกใจกันเนาะว่าเป็นยังก็มีคนงามๆแบบนี้มานั่งอยู่ตอนเปิดรายการเนาะคือว่าลีว่าอยู่ส่วนระยะที่2แม่นบ่แม่แล้วแต่ว่าเพิ่นได้มีการสลับสับเปลี่ยนแต่ว่าบ่ได้เปลี่ยนจักไอ้น้อยแม่แล้วระยะ2แต่ว่าไอ้น้อยเพิ่นติดภารกิจเพิ่นบ่ได้มาเฮ็ดนําพวกเฮาเพราะว่าเพิ่นได้เปิ้นฮานใหม่นั่นก็คือฮาน69นั่นเองสามารถไปซื้อไปเจ้าใจโปรโมทฮานให้ไอ้น้อยนิดนึงเนาะก็สามารถไปแวะไปชิมกับเพิ่นได้เนาะเจ้าเลยระยะทําอีพวกเฮาจะมีเกี่ยวกับเรื่องมาโอมาหลุมกันมื้อนี้เฮาจะมาหลุมกันเพราะว่าอันช่วงนี้มันอากาศมันจะหนาวมันจะเข้าฤดูหนาวกันแล้วเนี่ยฤดูหนาวแล้วเพราะช่วงนี้จะป้าแบบบ่ค่อยแบบอีเต็มบ่ได้เพราะว่าเพิ่งเป็นหวัดเป็นไข้เป็นหวัดนิดนึงคือกันเพราะว่าในตอนได้ใส่ผ้าเพราะว่าอากาศโอ้โดยผู้ว่ามือกองสิโดนไปแล้วอุ่นๆอย่างนี้นะเพราะว่าอากาศมันก็สลับสับเปลี่ยนกันแล้วเนาะก็ต้องได้รักษาสุขภาพกันแด้และอีกอย่างมื้อนี้พวกเราจะมาเอาใจสาวๆกันพวกเราจะมาซอกมาถามเกี่ยวกับเคล็ดลับในการเบิ่งแหย่งห่างกายเบิ่งแหย่งสุขภาพเบิ่งแหย่งผิวของเองแม่นแล้วเรียกถามเพิ่งว่าเพิ่งมีเคล็ดลับเบิ่งแหย่งสุขภาพตัวเองสุขภาพผิวตัวเองแบบใดแต่ละมื้อสุขภาพผิวว่าสุขภาพผิวนี้แห้งเป็นทีแบบต้องเอาใจใส่เพราะว่าเข้ายามหน้านี้เขาจะเห็นเลยว่าผิวเขาจะแห้งแล้วก็จะแบบคือแบบตกเก็ดนะเห็นบ่เก็ดงูเลยเพราะว่ามันแห้งเป๊ะหลายแม่นสินะถ้าว่าเขาบ่รักษานะผิวเขาจะเสียเลยได้ลีแม่นแล้วมันจะลายเลยแต่ว่าวิธีของเพิ่งที่ว่าเพิ่งจะรักษาเนาะนั่นก็คือมันใส่บำรุงผิวตัวที่ว่าบำรุงผิวที่มันมีน้ำมันน้ำมันผสมอยู่น้ำเนาะน้ำมันแบบน้ำมันบักโกบออันนี้สิที่ว่าเขาจะเอาใส่ในโลชั่นเนาะก็สามารถเอามาใส่ผิวเฮาได้แล้วก็มันกินน้ำอุ่นมันจะเห็นให้ผิวเฮาซึมซึนจากข้างในสู่ภายนอกนั่นเองเนาะเจ้าแล้วก็ที่สําคัญเนาะก็ต้องดูเครื่องให้หน้าๆรักษาสุขภาพผิวกันเนาะเพื่อห่างไกลจากแบบลมที่ว่าลมหน้าผัดผิวเฮานั่นเองเนาะแล้วก็ยังนึงอีกคําถามที่ว่าอยากให้มาบอกเคล็ดลับท่านผู้ชมเนาะนั่นก็คือการรักษาสุขภาพในฤดูหนาวนี้ลีมีวิธีเนาะได้ที่ว่ารักษาสุขภาพให้แบบบ่เป็นหวัดเป็นไอให้สุขภาพดีว่าซั่นซะเจ้าและสําหรับลีเนาะยามหนาวนี้สําหรับลีจะบ่คาดเลยนุ่งเสื้อกามกินน้ําเย็นเนาะบอลีนะสําหรับลีเนาะยามหนาวก็ต้องกินน้ําอุ่นนุ่งเครื่องยาวบ่ห่มห่อห่างกายใส่ถุงตีนถุงมือยังต่างๆเนาะเวลาขับรถเป็นรถจักรรถยนต์เฮาก็ต้องใส่ผ้ามุปากใส่หมวกกันน็อกไม่ยังต่างเพื่อห่างไกลจักแบบเขาจะเอิ้นว่าเป็นหมอกเพราะว่าหมอกตกใส่เฮาแม่นประมาณนี้เฮ็ดให้เฮาเป็นหวัดเป็นไอเวลาลมสบายได้ทึกหน้าเฮานี่แม่นแล้วให้เฮาเกิดแบบมีอาการแบบแซ่บๆแม่นแล้วเป็นไข้ขึ้นทันทีเลยและอีกอย่างเนาะโดยเฉพาะตอนค่ํากันเลยตอนค่ําก็ต้องนอนห่มผ้านอนห่มผ้าแต่อย่าปกหัวได้เพราะมันจะหน้าแตกแม่พอนอนห่มผ้าถ้านอนบ่หลับเนาะก็สามารถมาดังไฟจีนั่งยํากินได้ก็มีน้ําหน่อยนึงสิก็โอเคแหละดีเนาะก็เว้ายิ้มกันไปเนาะก็มวนก็ซื่นกันไปเนาะเดี๋ยวได้การรักษาสุขภาพกันแด้เพราะว่าเป็นระยะเวลาหนาวกันแล้วฤดูหนาวกันแล้วว่าซั่นซาเนาะแล้วก็ที่สําคัญเนาะสมมุติว่าเพิ่งระยะยามหนาวแล้วก็เพิ่งกับลีนี่ก็ซ้อ5คู่ของนี่ก็ยังบ่ได้แล้วเพราะว่าโอ้ผังซ่าก็โดนแล้วนี่รู้สึกว่าหนาวกายแล้วก็เนาะเบื้องนั้นหนาวกายแต่บ่นี่นั้นหนาวจอยลีเป็นไรแล้วลีเป็นไรแล้วแล้วก็นี่ก็คือเว็บสิ่งดีๆที่ว่าทางรายการของเรามานํามาต้อนมาฟ้าเนาะมาบอกเคล็ดลับดีๆให้ท่านผู้ชมเอานําไปใช้กันเนาะสําหรับระยะนี้พวกเราก็ยังอยู่กับท่านผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือเครื่องดื่มสปอนเซอร์เซ่เฮือเซ่กะแฮอย่าลืมดื่มสปอนเซอร์และก็ยังมีเครื่องดื่มเรดบูลเป้าหมายมีไว้พิสิทธิ์นั่นเองสําหรับระยะนี้พวกเราไปพักกันก่อนเนาะแล้วจึงมาพบกับเราในระยะที่2นั่นก็คือระยะละครจีเซ่